มากันที่อีกหนึ่งหนุ่มนะฮะตุลภากรต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์นะฮะกับมิวสุภสิทธิ์นี่แหละหลังจากที่มีภาพที่คู่ไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆนะฮะแถมล่าสุดตุลยังได้ไปร่วมทริปฉลองวันเกิดคุณพ่อของมิวที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะจนหลายคนมองว่าเฮ้ยเป็นการแบบเขาเปิดตัวหรือเปล่าว่าเขาคบกันอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบพอเข้ากับครอบครัวของทั้งสองครอบครัวด้วยนี่แหละฮะซึ่งตุลก็บอกนะเขาบอกว่าได้เห็นกระแสที่คนพูดถึงแล้วนะฮะก็รู้สึกดีใจแหละที่มีคนซัพพอร์ตแล้วก็เอ็นดูพวกเรานะฮะพร้อมกับบอกว่าตัวเองอ่ะรู้จักพี่มิวเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอยู่เรียนมหาลัยแล้วนะฮะก่อนที่ทั้งสองคนจะเข้าวงการก็สนิทกันมานานแล้วแหละช่วงที่ตนเองไปเรียนอยู่อเมริกาเนี่ยพี่มิวก็บินไปหานะฮะก็ได้ไปเที่ยวกันหลายๆที่หลังจากที่มีข่าวด้วยกันก็คุยกันตลอดแต่ก็ปล่อยจอยนะฮะเพราะแม้นักแสดงจะทำงานในวงการแต่ก็มีชีวิตส่วนตัวนี่เขาบอกนะฮะและครอบครัวทั้งสองอ่ะก็คือทั้งสองคนรู้แหละไม่น้อยแล้วครอบครัวทั้งสองก็รับรู้กันนะฮะว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนที่ดีสนิทสนมกันแล้วก็ทั้งสองก็อายุไม่น้อยแล้วเขาก็30กันแล้วนะฮะก็ทำตามใจตัวเองต้องการนะฮะส่วนที่ตุลไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกับครอบครัวของมิวตุลเนี่ยก็บอกว่าทั้งสองครอบครัวสนิทกันอยู่แล้วซึ่งคุณพ่อของมิวเนี่ยก็มาตีกอล์ฟกับที่บ้านตัวเองอยู่บ่อยๆนะครับแล้วมิวเองก็มาเที่ยวที่บ้านของตัวเองอยู่บ่อยด้วยส่วนทริปญี่ปุ่นน่ะที่นอกจากไปเที่ยวกับครอบครัวของมิวแล้วตุลก็ได้อยู่ร่วมงานวันเกิดคุณพ่อของมิวด้วยจนแฟนคลับมองว่าทั้งคู่น่าจะเป็นมากกว่าเพื่อนกันแล้วแหละมั้งตุลก็บอกว่าสถานะตอนนี้ยังตอบไม่ได้ก็เป็นการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอยากให้รอลุ้นกันต่อไปโดยตุลเองก็ยังได้รีวิวความน่ารักของมิวให้ฟังด้วยนะครับว่าพี่เขาเป็นคนที่หนักแน่นในอุดมคติเป็นคนที่เข้มแข็งเวลาอยู่ด้วยกันแล้วทำให้ได้เรียนรู้จักเขาแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีความสุขนอกจากจะชื่นชมตุลแล้วยังได้เมาส์มิวตุลแล้วนะครับก็ยังได้เมาส์มิวให้ฟังอีกแล้วด้วยตุลเนี่ยก็ยังได้เมาส์มิวให้ฟังอีกด้วยถึงภายนอกดูเขาจะเข้มแข็งอย่างนั้นเนี่ยแต่เขาเป็นคนง้องแง้งมากกว่าตัวเองอีกนะวันเกิดมิวเมื่อวานนี้เนี่ยตุลก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยวันเกิดของมิวนะฮะซึ่งมิวอ่ะเขาอยู่อิตาลีเขาไปทำงานแต่เจ้าตัวก็บอกว่าได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วนะฮะแล้วก็ได้กินข้าวล่วงหน้ากันไปแล้วแหละแล้วก็ได้ส่งของขวัญเซอร์ไพรส์ไปให้เขาที่บ้านแล้วนะฮะเป็นของที่ตัวเองอยากให้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่านะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ตุลภากรกันหน่อยฮะก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีคนซัพพอร์ตมีความเห็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วเราก็รู้สึกก็ดีใจที่แบบว่าเอ็นดูพวกเรานะครับผมคือผมกับพี่มิวรู้จักกันตั้งแต่ก่อนทั้งคู่เข้าวงการจริงๆก็ตั้งแต่เรียนมหาลัยเลยครับผมเคยแบบทำงานแรกเป็นการเดินแบบด้วยกันก็ช่วงอยู่อเมริกาเวลาเขาทำงานหนักๆเขาก็อยากไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บินไปหาตุลก็ได้ไปเที่ยวกันหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราก็อายุไม่น้อยกันแล้วนะครับอยู่ในวงการมาสักพักเราก็เริ่มแบบอยากตามใจเขาเรียกอะไรแบบอยากไปที่ไหนเราก็ไปอยากไปเที่ยวอะไรเราก็แบบไม่ได้สนคำตัดสินเลยจริงๆช่วงนี้ก็ปล่อยจอยเราก็เหมือนชีวิตในวงการอะเนาะแต่ละคนก็รู้ดีว่าเวลานักแสดงแบบอยู่ในกล้องก็อีกคนหรืออาจจะอยู่ข้างนอกก็แบบก็เขาก็มีชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็อายุเยอะเราก็ไม่คิดว่าเราต้องแบบ restrict ตัวเองอะไรในการทำอะไรแล้วก็ทำได้อย่างที่ใจต้องการเชื่อกับครอบครัวครับก็รู้จักสนิทกันกับครอบครัวเขาแล้วครับผมแล้วก็คุณแม่กับคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาก็มาตีกอล์ฟที่ทางบ้านตุนบ่อยเขาก็ไปเยี่ยมที่บ้านผมก็บ่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มากินข้าวร่วมกันตามโอกาสครับผมก็ฝากใช่ใช่ครับก็เป็นทริปที่วางแผนไว้ว่าเขาจะเหมือนพี่มิวเขางานหนักใช่ไหมครับแล้วนานๆทีเขาจะได้แบบใช้เวลาเป็นแบบทริปพักผ่อนร่วมกันทั้งหมดกับครอบครัวเขาเขาก็แผนว่าเป็นช่วงนี้พอดีว่าเป็นวันเกิดคุณพ่อพอดีครับก็เลยอยู่ที่นู่นก็แบบหาเป็นร้านอาหารเป็นฉลองโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยสองวันพายเรือไม่หยุดเลยลูกก็เรียนรู้กันต่อไปขอบคุณที่เป็นกำลังใจสถานะตอนนี้เหรอครับก็ยังไงดีอ่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันก็เรียนรู้กันไปเรื่อยยังไงก็ให้ติดตามแล้วกันคือพี่เขาก็เป็นคนแบบหนักแน่นในอุดมคติอะไรของเขาใช่ไหมครับแล้วก็เขาเป็นคนคิดเรื่องเป็นลอจิกก็เขาผ่านแบบช่วงดราม่าอะไรของเขามาต่างๆนานาเขาก็ผ่านมาได้แล้วก็จะมีรู้สึกเขาเข้มแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วเราได้เรียนรู้แนวคิดจากเขาแล้วก็มาแบบเฮ้ยเราพัฒนาตัวเองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขแบบของน้องแงงมีเพื่อนกันก็จะมีแบบน้องแงงน้องแงงกับผมแน่นอนน้องแงงกับเรากับเราเท่าไหร่กว่าผมน้องแงงกว่าผมก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วครับผมก็ส่งเซอร์ไพรส์ไปแล้วที่
ที่บ้านแต่ว่าเขาทำงานอยู่ที่มิลานตอนนี้ครับผมมันใหญ่โตไหมครับของเซอร์ไพรส์มันไม่รู้สิเขาไม่รู้เขาอยากเก็บเป็นความลับอ่ะเพราะว่าคือเราส่งตอนนี้เขาไม่อยู่แต่คือเราส่งของขวัญเซอร์ไพรส์ไปให้ที่บ้านใช่ครับใช่ครับแต่เราเชื่อว่าเขาจะชอบแน่ๆเพราะเป็นของที่เขาอยากได้เขาผมเลือกเองผมไม่ได้คิดว่าเขาอยากได้อะไรแต่ว่าใช่ใช่ครับผมเพราะบางทีเขาก็ซื้อของผมเขาไม่ถามเหมือนกันว่าผมอยากได้ก็รู้สึกดีใจนะครับรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าจิ้นกับคู่นี้เรารู้สึกว่าเขาเหมือนกันหลายๆอย่างทั้งแบบทั้งหุ่นทั้งทรงหน้าตาทั้งแบบแบบโอ้ยความสูงมันคล้ายกันเยอะเราจิ้นอ่ะไม่แต่รู้สึกว่าเอ้ยแบบดูเขาเราเห็นแล้วเราแฮปปี้เรายิ้มด้วยอ่ะเขาสนิทสนมกันถ้าสมมุติเรามองว่าเขาเป็นคนรักกันแล้วคือดูเขารักกันมากดูข้างรักมากเลยทีเดียวดูใช่อ่ะดูใช่แบบจะมีหลายอย่างด้วยกันนะโอ้ชอบฟิลเนี้ย